เอพัสสินเผยอดีตชาติเป็นลูกหลานของพญานาคอัปเดตสถานะหัวใจยังไม่มีเวลาบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 15:32 นเอพัสสินเผยถูกทำนายอดีตชาติเป็นลูกหลานของพญานาคเผยนับถือพญานาคอาภัพรักจริงไหมสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดแค่ไม่มีเวลานักแสดงมากความสามารถเอพัสสินเรืองวุฒิเล่าจุดเริ่มต้นความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคการขอพรที่ดีและเรื่องการนับถือพญานาคจะอาภัพรักจริงไหมพร้อมเผยสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดเรื่องรักแต่แค่ไม่มีเวลาในรายการวูดดี้ FM คุณกลายมาเป็นเจ้าพ่อเรื่องของพญานาคจุดเริ่มต้นยังไงเอพัสสินเกิดจากมีคนติดต่อมาให้ไปทำรายการเกี่ยวกับตามรอยก้าวพญานาคาธิบดีพอไปแล้วเราก็เจอเรื่องราวแปลกๆมากมายรายการนั้นก็สืบเนื่องมา3ปีจาก9ตอนก็กลายเป็นเกือบ200ตอนโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนพิธีกรได้ล่าสุดคือปู่ศิลาไปกราบท่านไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ลิงก็บังเอิญได้เจอท่านท่านก็ได้ทำนายพูดถืออดีตชาติบอกว่าเราคือลูกหลานพระชัยวรมันที่7และพระแม่โสมนาคเทวีซึ่งเป็นต้นสายของพญานาคกษัตริย์พญานาคที่เป็นผู้หญิงของขอมโบราณคือเรื่องราวเหล่านี้ผมเคยรับทราบมาแล้วจากอาจารย์ท่านอื่นผมวางเลยเพราะรู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกว่ารู้อนาคตก็ไม่ดีรู้อดีตก็แค่นั้นแต่พอเป็นหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของเมตตาก็เลยไม่วางพอไม่วางทำให้เรารู้สึกอยากจะค้นหาประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของลูกหลานท่านก็เลยได้ทราบอะไรมากมายจนตอนนี้งานที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นเรื่องของการบวงสรวงร่วมพิธีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าผมไปก็จะมีพลังงานของพญานาคเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพญานาคเอพัสสินเยอะมากเลยครับเช่นพญานาคต้องการบุญพญานาคขอยากบวชเท่าที่ผมทราบพญานาคไม่ได้อยากบวชท่านมาลองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็เลยขอบวชเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ท่านคุ้มครองให้พระพุทธเจ้าสามารถสำเร็จได้ตรัสรู้ได้ท่านก็ต้องมาลองว่าธรรมะที่อาจารย์ใหม่ท่านนี้ที่ปฏิวัติในเรื่องของวรรณะจากศาสนาอื่นมาสร้างศาสนาใหม่เจ๋งจริงแค่ไหนพระพุทธเจ้าก็ขอบอกว่าอย่ามาอยู่รวมกับมนุษย์ได้ไหมไม่ต้องมาบวชหรอกท่านบำเพ็ญที่ไหนก็ได้พญานาคครับคำงั้นพระทั้งหลายก็ขอให้เป็นนาคก่อนค่อยมาเป็นพระคือรักษาสัจวาจาก็เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมต้องเป็นนาคก่อนจะไม่มีคำว่าเดรัจฉานอยู่ในพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าท่านจะใช้คำว่าสัพพสัตวิธีการขอพรจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงเอพัสสินวิธีการขอพรที่ตอนนี้โลกกำลังสอนเราส่วนใหญ่เราจะขอพรขอโชคลาภถูกเลขถูกหวยรวยเร็วเจออุปสรรคแต่มักจะไม่สำเร็จเร็วนักวิธีการขอพรที่ดีคือให้ดูจาก AI เขียนคำลงไปแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาเราเขียนคำได้ละเอียดแค่ไหนภาพก็จะตรงใจเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นการขอพรเทพก็เช่นเดียวกันจักรวาลสอนเราว่าถ้าจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานให้เจาะจงผมศรัทธาพญานาคก็จะอธิษฐานว่าให้ผู้ที่ศรัทธาในพญานาคเช่นเดียวกันและมีธุรกิจต้องการพรีเซนเตอร์หรือส่งเสริมอะไรบางอย่างอยู่เรียกเราทำงานผมก็อธิษฐานแบบนี้3วันได้เลยในช่วงที่ผมเดือดร้อนที่สุดในชีวิตเราไม่ได้เชื่อเพราะเห็นหรือว่ามีอยู่จริงเราเชื่อเพราะว่าเป็นการดีลที่มันได้ผลจริงๆแล้วต่อให้ขอเทพที่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในโลกก็ต้องทำเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นในกุศโลบายของพระศาสนามันสะท้อนพลังในกายใจเราศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็อยู่ที่เราคลิกชมย้อนหลัง คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงองูบอใบไม้275 ล้านหนุนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์
นายกรัฐมนตรีแนะตั้งฟีฟ่ามวยไทยการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:15 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงองูบอใบไม้275ล้านบาทหนุนโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2567หวังดันสู่ระดับโลกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแนะตั้งฟีฟ่ามวยไทยเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2567จำนวน275ล้านบาทเพื่อยกระดับมวยไทยจากศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติไปเป็นระดับโลกเช่นการจัดหลักสูตรมวยไทยการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนการตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานครูฝึกมวยไทยการตรวจรองรับค่ายมวยในต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมวยไทยเป็นที่รู้จักของชาวโลกและยังมีคำว่าไทยอยู่ด้วยจะบิดว่ามาจากประเทศไหนหรือจากที่ไหนคงไม่มีใครเถียงได้อย่างไรก็ตามยังมีกีฬาที่คล้ายมวยไทยเราต้องระมัดระวังดังนั้นการที่เราเป็นเจ้าของมวยไทยแบบพูดได้เต็มปากตนจึงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปว่าฟุตบอลมีสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำกับเรื่องมวยไทยก็ต้องมีองค์กรหรือฟีฟ่าของมวยไทยขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเราเป็นผู้ริเริ่มและยกระดับไปสู่สากล ปามมี่เกือบต้องยกหูหาอากูร้องเพลงในรายการสรยุทธสุดท้ายหันหลังร้องสร้างตำนานบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 19:04 น.เป็นศิลปินซึ่งเป็นที่รักของแฟนชาวไทยมากมายสำหรับปามมี่ปานเจริญซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตปามมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตซึ่งล่าสุดบัตรขายหมดภายใน5 นาทีล่าสุดเดินทางไปโปรโมทคอนเสิร์ตในรายการสรยุทธกรรมกรข่าวเรียกว่าระดับปามมี่ก็ต้องสร้างมีมได้เสมอนอกจากจะบอกว่าตัวเองเป็นศิลปินแนวตั้งยังโชว์พระเครื่องที่เจ้าตัวชอบสะสมอีกด้วยเรียกว่าฮือฮาไปได้ทุกประเด็นแต่ที่ต้องเคลียร์กันยาวน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่ทางรายการไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเอาปามมี่ถึงกับงงถามว่าก็มี่นั่งอยู่นี่ไงคะมี่เป็นคนร้องก็โดนลิขสิทธิ์ร้องจนสรยุทธต้องพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงเพราะหากจะเปิดในรายการต้องขอลิขสิทธิ์ทำเอาปามมี่บอกว่าไม่มีเสียงเพลงไม่อยากจะร้องเพลงเลยทีเดียวแต่สุดท้ายปามมี่ก็ถึงกับบอกว่าโทรหาอากูไปขออนุญาตตอนนี้เลยได้ไหมก่อนจบลงที่ปามมี่หันหลังร้องเพลงเพราะบอกว่ากดดันเนื่องจากไม่มีเสียงเพลงเล่นเอาขำไปทั้งห้องส่งสำหรับปามมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของปามมี่อีฟปานเจริญศิลปินสาวเจ้าของเพลงฮิตเจ้าแม่ไวร่ามีมเด็ดจัดขึ้น 7-8 กันยายน2567ณ Impact Arena เมืองทองธานี